มาดูวงการของทางด้านสื่อโทรทัศน์กันต่อนะครับในที่สุดเนี่ยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือว่าที่เราเรียกรู้จักกันว่า M-Cot แต่บางคนจะเรียกช่อง9วันนี้นะฮะก็มีมติออกมาจากคณะกรรมการว่าจำเป็นที่จะต้องมีการลดจำนวนพนักงานลงนะฮะจริงๆก็คือตกงานกันนะครับถึง700คนจากจำนวนพนักงานทั้งหมดคิดดูแล้วก็เป็นการปลดพนักงานสูงถึงกว่า 40% นะสำหรับมติตรงนี้ออกมาจากทางด้านของคณะกรรมการของ M-Cot นะครับหรืออสมทจำกัดมหาชนในการจัดโครงการเรียกกันว่าเป็นการเกษียณก่อนอายุก็ได้หรือว่าเป็นโครงการที่แบบเชิญมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการจัดแพ็กเกจให้อย่างนี้เพื่อที่จะมีการลดจำนวนพนักงานของ M-Cot ลงนะครับจากเดิมการจ้างงานขององค์กรนี้มีไม่ต่ำกว่าหลายพันคนนะครับซึ่งตัวเลขที่เคาะออกมานี่นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ700คนด้วยกันซึ่งการลดทั้งหมด700คนนะคิดเป็นสัดส่วนในการปลดพนักงานครั้งนี้หรือว่าลดจำนวนพนักงานครั้งนี้ถึงกว่า 40% นะครับท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าจำนวนของพนักงานทำไมมีเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเรื่องของโทรทัศน์วิทยุนะฮะหรือแม้แต่อาจจะเป็นเครือข่ายของดิจิตอลที่ให้บรรดาทีวีดิจิตอลเนี่ยได้เช่าเครือข่ายในการออกอากาศแล้วก็สร้างรายได้ให้กับอสมทส่วนหนึ่งด้วยนี่นะครับเราก็จะเห็นด้วยครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีพนักงานประจำอยู่ตามภูมิภาคนะครับนักข่าวที่เรียกว่าเป็นนักข่าวอิสระทำงานให้กับทุกช่องเรียกว่าสติงเกอร์นะครับรวมไปถึงตึกอาคารสำนักงานนะครับที่ตั้งเครือข่ายวิทยุตามต่างภูมิภาคหรือตามช่องสัญญาณต่างๆที่อยู่ในระบบการถ่ายทอดของทีวีก็จะมีจำนวนพนักงานอยู่ตรงนั้นด้วยไม่นับรวมกับพนักงานที่สำนักงานใหญ่นะครับทีนี้ในการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับมาดูว่าทำไมจึงเกิดการลดจำนวนพนักงานมากมายขนาดนี้และทำไมถึงจะต้องมีการเสนอให้เป็นโครงการปลดพนักงานค่อนข้างจะสูงด้วยในแง่ของจำนวนคนเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยครับผลการดำเนินงานของ M-Cot ว่าอสมทในช่วงของไตรมาสที่2ปีนี้เนี่ยปรากฏว่ารายได้เนี่ยเหลือเพียงแค่319ล้านบาทรายได้ไตรมาสที่2เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ในปีที่แล้วเนี่ยติดลบถึง 33% นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผลการขาดทุนรวม184ล้านบาทซึ่งตรงกันข้ามกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วที่มีกำไรถึง287ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าเราดู6เดือนแรกของผลการดำเนินงานของ M-Cot นะฮะซึ่งก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลนี้เปิดเผยหมดเลยนะฮะปรากฏว่า6เดือนแรกของปี63นั้นรายได้รวมของ M-Cot เนี่ยนะฮะหรือว่าอสมทนี่อยู่ที่684ล้านบาทเทียบกับ6เดือนในปี62เท่ากับว่าหายไป 28% หรือลบ 28% ส่วนค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,819 ล้านบาทก็ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับรายได้ที่หายไปนะครับส่งผลให้มีการขาดทุนรวมกันทั้งสิ้นใน6เดือนนี้คือ 1,062 ล้านบาทและการขาดทุนสะสมต่อเนื่องของทาง M-Cot เนี่ยนะก็ทำให้สินทรัพย์รวมของบริษัทนับจนถึง30มิถุนายนคือสิ้นไตรมาส2ปีนี้เหลือเพียงแค่ 3,425 ล้านคือถ้าไปนับกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังมีสินทรัพย์ถึง 4,697 ล้านแต่ปีนี้เหลือแค่ 3,425 ล้านหายไปถึง 1,272 ล้านบาทนะครับผมว่าเราก็ทราบมาดีครับว่า 1. เม็ดเงินโฆษณาในระบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมเช่นโทรทัศน์วิทยุกับสื่อสมัยใหม่ที่เรียกว่าดิจิตอลออนไลน์นั้นมีการตัดค่าใช้จ่ายลงอย่างชนิดที่หนักหนาสาหัสทั้งสื่อเดิมและสื่อใหม่เพราะก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจลองถอยกลับไปดูในทุกวิกฤตนะฮะสิ่งแรกเลยที่บรรดาบริษัทห้างร้านองค์กรจะตัดค่าใช้จ่ายมาเป็นอันดับหนึ่งและเร็วที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆตัดมาเป็นอันดับแรกตามต่อด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายของบุคคลรวมไปถึงการปลดพนักงานการประหยัดเงินจากการที่มีการปลดพนักงานแล้วก็จ่ายเงินชดเชยกับพนักงานก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทไปในตัวด้วยนี่คือสเต็ปของการทำงานเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราก็มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วรายได้ของในกลุ่มของ M-Cot อสมทเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราแกะธุรกิจของ M-Cot ออกมาในแต่ละกลุ่มก็จะพบว่ามีรายได้ที่ลดลงในทุกกลุ่มเลยนะครับเช่นโทรทัศน์ซึ่งก็หมายถึงเนี่ยช่องดิจิตอลช่อง9เนี่ยมีรายได้90ล้านบาทติดลบไปถึง 39% วิทยุของเครือข่ายอสมทมีรายได้98ล้านบาทอันนี้ติดลบถึง 43% สื่อดิจิตอลของอสมทมีรายได้3ล้านบาทไม่ได้อ่านผิดครับติดลบ 50% ครับโครงข่ายดิจิตอลหรือว่ามัคที่บรรดาทีวีดิจิตอลช่องอื่นๆได้ใช้บริการในการเช่าเพื่อออกสัญญาณเนี่ยครับเรียกว่ามัคเนี่ยมีรายได้105ล้านบาทลบ 9%และรายได้ประเภทอื่นๆที่ไม่ได้ถูกจัดใน4กลุ่มธุรกิจเนี่ยนะครับมีอยู่23ล้านบาทอันนั้นซุดถึง 32% เพราะฉะนั้นตกทุกกลุ่มนะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับข้อมูลล่าสุดออกมาแล้วสำหรับโครงการที่จะมีการปลดพนักงานถึง700คนของอสมทเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้วงเงินครั้งนี้เนี่ยถึง 1,000 ล้านบาทในการจัดแพ็กเกจชดเชยให้กับพนักงานที่ตัดสินใจจะออกจากการลดจำนวนในครั้งนี้ซึ่งเงิน 1,000 ล้านบาทเนี่ยก็เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารมาเพื่อที่จะลดจำนวนพนักงานในครั้งนี้นะครับปรากฏว่าถ้าพนักงานคนไหนของอสมทมีอายุงานมากกว่า22ปีจะจ่ายเต็ม22เดือนเนี่ยแต่ถ้าอันดับที่2คือถ้าอายุงานน้อยกว่า22ปีเขาจะจ่ายตามอายุงานเช่นสมมติมีอายุงาน20ปีก็จะจ่าย20เดือนนะครับต่อมาฮะอายุงานเหลือน้อยกว่า22เดือนเนี่ยนะครับเขาก็จะจ่ายตามอายุงานที่เหลือเช่นถ้าเหลือ15เดือนก็จ่าย15เดือนนะฮะรวมกับเงินเดือนตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์400วันอีก 13.33 เดือนเพราะฉะนั้นแสดงว่าสูงสุดเขาจะจ่ายถึง 35.33 เดือนนะครับแล้วมติของบอร์ดของเขาก็ยังยกเลิกนะฮะยกเลิกเงื่อนไขทำบัตรประกันสุขภาพต่อเนื่องให้อีก5ปีนะครับเปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการอายุ45ปีขึ้นไปและไม่เกิน59ปีบริบูรณ์เข้าโครงการลดจำนวนพนักงานของอสมทในครั้งนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อที่รับผลกระทบอย่างชนิดที่รุนแรงทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ